ครับก็กดค้างต่อไปเลยครับกดค้างเนี่ยนะครับกดค้างจนกว่ากดขึ้นครับกดขึ้นฮะกดขึ้นครับกดขึ้นค้างจนมันอ้าขึ้นครับระวังหัวนะกดไว้ละอันนี้บอกคนนั่งไงคนนั่งแล้วถ้ามีรถเข็นเข้ามาครับระวังโดนหน้านะแล้วเนี่ยแล้วก็จะวิ่งผ่านมาพอระวังพอดีปุ๊บมันก็ปล่อยได้เลยครับ